ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะที่4221606รวมไปถึงวันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนื้อทองเหลืองด้วยนะก็มอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันก็ต้องส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนั่นเองครับเอาละเอาละค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคุณชาตรีค่ะชีวิตตกต่ำแก้ไขอย่างไรตกงานอยู่ด้วยชีวิตไม่มีคำว่าตกต่ำนะฮะถ้าเปรียบถ้าเมื่อใดก็ตามนะคุณยังมีลำแข้งแรงกายนะฮะทั้งแขนทั้งขาเหมือนผมเนี่ยนะเชื่อทุกคนมันมีจังหวะขึ้นจังหวะลงถ้าเราไปทั่วชีวิตนะแน่นอนนะในความต้องการเดินหน้าไปมันท้อถอยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นคือความล้มเหลวตั้งแต่ก้าวแรกนะแล้วทิ้งไปครับนะฮะเรามาคิดว่าวันใหม่ของชาตรีเนี่ยความสำเร็จมันรอคอยอยู่นะเราอย่าไปยึดอันเก่าๆของเดิมๆอันเป็นฝันร้ายนั่นเองฉะนั้นในช่วงตกงานคุณอาจจะทำงานที่ไม่คุ้นเคยแต่ลักษณะของคุณเนี่ยจะเจองานช็อตสั้นๆแล้วก็ทำเงินได้เลือกไปก่อนแล้วกันนะครับชาตรีตามนั้นเลยครับลายเซ็นครับมอบลายเซ็นให้คุณชาตรีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลำพึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รวมไปถึงมวยด้วยนะวันนี้วันเกิดเอาใช่ก่อนจะเป็นหลายคนเรียกมวยเยอะนะหลายทานกับข้าวต้มหลายวันอายุคนจีนเขาเรียกมวยอ่ะข้าวต้มนั่นแหละครับโอเคมวยก็มวยมวยก็มวยครับวันนี้วันเกิดขอคำมวยพรด้วยชอบอาจารย์มากค่ะลายเซ็นได้แล้วเจ้าค่ะชอบก็เอาไปไว้ที่บ้านไหมครับจอตีเหลี่ยมๆนะครับไว้ทุกบ้านเลยอ่ะวันนี้วันเกิดนะฮะขอคุณลำพึงนะแล้วเมื่อใดก็ตามคุณลำพึงชมรายการผมหรือจะทำความดีงามก็ตามขอความดีที่ปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อเป็นลายเซ็นเป็นนามของคุณเนี่ยจารึกในความดีนั้นอยู่ในหัวใจครูบูชาพระตลอดการรวยเงินลาภล้นพ้นภัยแล้วก็มอบนะฮะพระพุทธบรรหารจอมราชันหนึ่งเหรียญมอบให้เป็น SMS แรกเลยครับค่ะนี่ประเดิมเลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจารุวรรณค่ะค้าขายอะไรดีกุมารยังอยู่ดีไหมคะหายไปเยอะแล้วนะเรื่องกุมารกลับมาใหม่นะมันเป็นความเชื่อเนี่ยทำไงได้เนี่ยจะให้เขาไปอยู่ในตู้แล้วไปได้บูชาแล้วเขามันก็กระไรอยู่เลี้ยงแล้วก็ดูแลไปแต่อย่าลืมนะสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์ดังๆแผ่กุศลให้กุมารนะฮะเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาคุณก็จะได้ด้วยนะครับถามว่ามีโอกาสมีลูกสาวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะมีครับมีโอกาสมีลูกสาวค้าขายอะไรดีนะฮะจะให้ขายข้าวสารก็กระไรอยู่คุณควรจะต้องนะฮะดูแลเรื่องของเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องผ้าะนะเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะฮะเสื้อนะที่เป็นเสื้อวัยรุ่นนะครับนะแบบนั้นแหละประมาณนั้นน่ะขายได้นะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะฮะจารุวรรณกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็ระบุชื่อนามสกุลคำถามเข้ามาให้ชัดเจนแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจวรรณค่ะเล็กบ้าน 2-3 มีงูเข้าบ้านบ่อยจะเป็นอะไรไหมคะทำยังไงดีไล่งูออกไปครับ งูเข้าบ้านเนี่ยมันดูด้วยกันท่านผู้ชมบางครั้งมันเป็นที่ที่เย็นนะฮะต้นไม้นะปกคลุมปกทึบนะฮะหรือมันเป็นร่องน้ำเก่าก่อนมาก่อนตรงนั้นน่ะจะเป็นร่องน้ำเก่าก่อนแล้วก็มันที่มันเย็นเราก็พยายามนะระวังเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายอย่างนะพยายามนะโรยยาบ้างไม่ใช่มางูมาแล้วโรยยาใส่ตัวเขาไม่ใช่นะฮะให้มันมีกลิ่นลูกเหม็นก็ได้นะฮะเอาไว้โรยในช่วงที่เป็นท่อน้ำบ่อน้ำบ้างจะได้ไม่ต้องตีเขาจะเป็นอะไรไหมก็เพียงแค่ไล่แต่ถ้าเข้ามาบ่อยๆแล้วนะคุณรำคาญใจนะก็มูลนิธินะอาสาต่างก็ช่วยนะฮะใช่ไหมฮะมีหลายที่เลยเดี๋ยวนี้เขาช่วยเยอะนะครับนะก็โทรกิ้งกลางดูบางคนบอกว่าดับเพลิงนะฮะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางคนก็บอกว่างูเข้าก็โทรหาดับเพลิงก็แล้วแต่ท่านหาช่องทางต่างแต่ว่าไม่ถึงขนาดกัดหรอกครับนะฮะงูมันก็คงมาตามพื้นที่เป็นแนวนะฮะอาหารเป็นพื้นที่เย็นนะครับคุณยาวัน SMS ต่อมาค่ะครับท่านนี้แจกเป็นท่านต่อไปเลยนะครับคุณภักพรมีกรรมอะไรคะทุกทั้งเรื่องของคู่การเงินก็โดนหลอกถูกเอาเปรียบตลอดเมื่อไหร่จะพ้นสักทีนี่ตัดพ้อหรือบอกผมเนี่ยครับ เอาฟังภักพรนะครับในจังหวะจะโคนนะครับเขาบอกว่าสภาวะเวียนสภาวะกรรมทุกคนมีหมดแต่สุดท้ายคุณเนี่ยไอ้ทุกกายทุกคู่เนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ทุกโดนหลอกนี่ประจำเลยคู่กับคู่เดียวแต่ทุกโดนหลอกนี่หลากหลายคนพร้อมที่จะเข้ามาเบียดบังเรื่องการเงินพร้อมที่จะเข้ามาเบียดบังเรื่องข้อสัญญาต่างๆงั้นทำใจเลยครับแต่เรื่องคู่นะมีทิศทางที่ดีขึ้นเขาเองก็ต้องให้เวลาเขานิดละกันนะครับพักพรกับรายเซ็นนี้ครับเราเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อทองเหลืองแล้วนะครับมอบให้คุณพักพรครับสองท่านแล้วด้วยกันนั้นยังเหลืออีกสามท่านส่ง SMS มาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสุนิสาตอนนี้สุขภาพไม่ดีเลยค่ะสุข
ณนิสาอ่ะฟังนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วคุณเองเนี่ยโรคเก่าดี3วันดี4วันเจ็บเป็นอย่างนี้ระคนกันไปบ่อยๆรอบปีนี้ไม่ค่อยดีจริงๆแหละฉะนั้นทำไงรักษาสุขภาพนะให้แข็งแรงมากขึ้นเลือกมื้ออาหารอย่าทานของมันจัดรวมถึงถ้ามีโอกาสเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิช่วยให้สุขภาพดีได้สภาวะจิตถ้าจิตดีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตดีเนี่ยสุขภาพก็ดีตามทำตามนี้เดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไปให้นะครับสุนิสาแล้วสำหรับท่านใดอาจารย์ถามเมื่อไหร่จะนั่งกรรมฐานสมาธิรอหลังกฐินก่อนนะครับนะปลายปีเนี่ยอาจจะมีสถานที่ที่ให้ท่านได้นั่งนะครับเดี๋ยวรอคอยกันในเซมิสเตอร์มาค่ะคุณณัฐธิดางานในหน้าที่ทำอยู่จะสำเร็จไหมคะช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดแก้ไขอย่างไรถ้าพูดถึงในหน้าที่ดินใช่ค่ะโอเคเบ้ากันซื่อพูดกันตรงๆนะณัฐธิดากำลังจะถามว่างานในหน้ามันมีในหน้าประกันก็ได้ใช่ไหมก็มีใบอนุญาตตัวแทนใช่ไหมหรือถ้าเป็นที่ดินมันก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตนะต้องเจรจาด้วยกำลังหน่อยดังนั้นแล้วคุณมักจะถูกหลอกจะถูกคนกลางหลอกหรือว่าถูกคนที่นะคิดว่าจะเป็นผู้นำคุณสุดท้ายแล้วหักหลังทีหลังสำเร็จไหมเป็นประมาณนั้นฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเจรจาได้จบด้วยตัวเองมีแนวโน้มสำเร็จแต่ถ้าผ่านคนอื่นมีแนวโน้มล้มเหลวในช่วงนี้เลยครับท่านต้องแก้ไงตามที่บอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอย่าไว้ใจใครนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะทั้งด้วยจ้า SMS ต่อมาค่ะมาดูที่คุณสิรินทิพย์ขอพรจากครูให้ได้งานค่ะนั่นแหละตัวเล็กนะฮะใจใหญ่นะครับสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าสุดท้ายก็ได้นะฮะได้งานที่ทำตรงฝั่งแล้วตอนแรกจำได้ไหมน้องมวยตอนนั้นก็บอกมาได้เป็นยังไงตอนนั้นยังต่อสายว่าจะได้ยังไงจะเป็นยังไงจะได้ไหมสุดท้ายไหมฮะไม่เกินเจรจาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แล้วดีใจด้วยแล้วกันยังไงก็ตามนะฮะโดดงานไม่ต้องโดดเดี๋ยววันหยุด23ตุลามาเจอกันนะสิรินทิพย์นะนะครับจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะมาครับคุณภูวิทย์เลขบัตร431ทำอาชีพอะไรดีคะแล้วก็เรื่องของคู่ครองด้วยเขาบอกหัวคิดหัวนักว่าคุณซื้อวิชาการนะด้านนี้ก็ว่าด้านวิชาการด้านอะไรฮะด้านเรื่องของนะฮะถ้าไปเข้มข้นเรื่องของทำในเรื่องของกับปรับปรุงพื้นที่นะฮะเป็นวิชาการเรื่องของการเกษตรนะช่วงนั้นอ่ะไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าไม่เป็นตามนั้นนะฮะมีวิธีเดียวที่คุณจะเป็นในเรื่องของด้านช่างนะครับงานจะเด่นเรื่องด้านช่างนะครับด้านช่างฝีมือนั่นแหละนะครับคู่ครองคุณมักพัดภาคเพราะความรักความหึงหวงนะต้องระวังนะฮะพูดน้อยๆนะฮะเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะคู่ครองจะไปทิศทางดีแล้วคู่ครองเป็นคนดีมีศีลธรรมฉะนั้นภูวิทย์ลุยต่อนะครับสิ่งที่อะไรดีนะฮะอะไรที่เติมเต็มชีวิตเรามันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอำพรค่ะบอกว่าขอให้ครูรักษาสุขภาพด้วยนะคะอาชีพขายผักดีหรือเปล่าแล้วก็ขอเลขมงคลค่ะในช่วงนี้เจนะครับนะแล้วก็ตรวจสารพิษนะแต่ร้านนี้สะอาดปลอดภัยและงวนนะครับคุณอำพรนะก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ให้ผมรักษาสุขภาพผมก็พยายามรักษาสุขภาพแล้วจะรักษาได้ขนาดไหนก็แล้วแต่โชคชะตาวาสนาราศีวันเดือนปีเกิดแล้วกันโอเคมั้ยกําลังใจของทุกๆคนจะส่งอารมณ์ดีเนี่ยเพราะว่าอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนยิ่งชมรายการแล้วพรุ่งนี้มีเวลาตอบเยอะวันนี้ก็เลยตอบให้มากๆก่อนเผื่อท่านผู้ชมจะได้ชมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับอำพรเลขมงคลนะเข้าสู่บทความของเราดีกว่าว่าเรื่องราวดีกว่าเลข3นะครับแล้วก็เลข8 38อ๋อจะบอกว่าพรุ่งนี้มีโชคลาภหรือเปล่าก็ตามนั้นครับจ้าอ้าวคุณอำพรนะนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนาการเก็บเงินไม่อยู่เลยค่ะฝากผมไว้ดีที่สุดครับนะครับฝากธนาคารคือชนาการเนี่ยเราเต็มไม้เต็มมือต่อการลงทุนกันไปแล้วก็มักจะเผลอเลอเรื่องของการใช้อย่างมือเติมฉะนั้นแล้วปกติเนี่ยเวลาทำแล้วเนี่ยเราก็แบ่งสรรปันส่วนแปรสภาพนิดนึงก็จะดีนะครับชนาการตามนั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้ยังเหลือ3ท่านนะคะสำหรับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนื้อทองเหลืองนะใครจะมีโอกาสได้รับไปรีบส่ง SMS เข้ามากันแล้วกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม